พบว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะแล้วคุณหมอบอกว่าเราอยู่ได้8เดือนค่ะขาออยาดขัดนิดนึงเป็นมะเร็งตรงไหนครับปากมดลูก<อ>ลามไปที่ปอดอค่ะก็เข้าสู่ขบวนการรักษาทางวิทยาศาสตร์นะคะผ่าตัดแล้วก็ให้คีโมห้าขวดพอเข้าโดสที่สแล้วเนี่ยก็ผ่านมาประมาณค่อนทางละร่างกายมันพังหมดเลย เหมือนเหมือนซากศพอะที่มันเดินได้เซลล์ทุกเซลล์ก็คือถูกทำลายปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุก็คือเราก็อยู่ได้แค่บนเตียงลงลงพยาบาลคือไม่มีแรงไม่มีแรงน้ําหนักหายไป17บเจ็ดโลแล้วคุณกี้เราเป็นแม่คนด้วยเนอะเราหมอบอกว่าเฮ้ยเราจะอยู่กับลูกเราได้หรืออยู่บนโลกใบนี้ได้อีก8เดือนความรู้สึกตอนนั้นมันยังไงคะมันก็ถล่มลงไปหมดเลยอะคือมันคือพอบอกว่าเราจะตายแล้วเราก็ ไม่มีโอกาสที่จะอยู่ต่อมันก็หาทางรอดอทีนี้วิทยาศาสตร์ไม่ได้ขัดแยง้งแต่ไม่ใช่ทางเลือกไม่ใช่ทางรอดไม่ใช่ทางรอดหลักละงั้นเราต้องหาทางรอดด้วยตัวเราเองละเพราะหมอไม่ให้คําตอบเราว่าจะอยู่ยังไงในเซลล์ในร่างกายที่มันพังแล้วก็ศึกษาจากทางต่างประเทศนะคะก็ได้หนังสือเล่มหนึ่งของดรเดวิดนะคะที่เป็นมะเร็งสมองออตัวคุณหมอเองเนี่ย เป็นระยะสุดท้ายจะอยู่ได้2เดือนแต่ท่านรอดมา10ปีงั้นแสดงว่า10ปีเนี่ยมันจะเป็นไกลที่ดีได้ว่า10ปีอยู่ได้ยังไงทั้งที่สองเดือนมันก็พรุฟอย่างหนึ่งถูกไหมมันก็ต้องพรุฟอย่างหนึ่งว่าอุ้ยไม่ได้อยู่แค่หลักเดือนนะใช่เรื่องนี้ให้ความหวังเราละถูกต้องเพราะว่าเขาเขาขนาดเขาเป็นหมอเองทําไมเขารอดมาต้องไม่ใช่หลักวิทยาศาสตร์แน่เพราะเข้าไปอ่านดูปุ๊บเลยเห็นเลยว่าหมอใช้เปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตก็คือการกินคือเริ่มมาจากการควบคุมอารมณ์ก่อนในหลัก ทางบ้านเราก็คงเรียกว่าพุทธศาสตร์นะคะการควบคุมความคิดและอารมณ์ข้อแรกสําคัญคนเป็นมะเร็งถูกต้องอารมณ์อารมณ์อมันดับแรกเพราะเราเป็นมะเร็งมาจากอารมณ์ก่อนอารมณ์เป็นพิษนะคะหมายความว่าใช้ชีวิตก่อนหน้านี้เป็นคนเจ้าเครียดถูกต้องค่ะเครียดเจ้าอารมณ์ถ้าคุณเป็นมนุษย์เครียดคุณเจ้าอารมณ์หรือว่ามีปัญหาอะไรสูงมากเราไม่ปล่อยวางถูกต้องคุณเป็นมะเร็งสูงถูกต้องอะดิีนาลีนนะคะมันหลังองั้น ก็เปลี uh ่ยนวิธ hmm. mm ีการใช้ช hmm. mm ีว hmm. mm ิตหมดเลยมัน hmm. ค mm ือทางรอดเดียวก็ต้องควบคุมตัวเองควบคุมอารมณ์ตัวเองเปลี่ยนการกินเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตแบบคว่ำกระดานแล้วก็เลือกกินอันไหนค่าเลือดขึ้นอันไหนค่าเลือดลงวัดอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ก็คือต้องโจทย์อย่างนี้เลยต้องจดค่ะเพราะว่า3าวันจะต้องไปตรวจเลือดอ่าค่ะพอเริ่มเปลี่ยนการกินปุ๊บค่าเลือดมันลงอ่าเพราะฉะนั้นถามครูกี้อย่างนี้เลยว่า อาหารอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงหนึ่งเมื่ออาหารนะคะหนึ่งจานเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผักผลไม้ต้องเจ็ดส oh. ิบเราต้องผักผลไม้เกินห้าสีขึ้นไปด้วยและมีฤทธิ์ความเป็นด่างไม่ใช่เป็นกรดนะคะผักผลไม้นะคะแล้วก็โปรตีนได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ต้องเป็นเนื้อปลาหนึ่งปิ้งย่างไม่กินนะคะ,ะสัตว์ใหญ่เว้นทั้งหมดเลยผลไม้ผักที่เป็นด่าง hmm. เลือกยังไงคะมันจะเป็นรสชาติแบบนี้ค่ะ เฟื่อนขมเปรี้ยวหวานตามสุดท้ายอันนี้คือผักที่ผักผลไม้ที่ให้ฤทธิ์ความเป็นด่างะนะคะ,ะเป็นตัวสร้างแอนติบอดีอิมมูนซิสเต็มของเรามาราคีนกมารากรอ,อใบตำลึงใบเตยแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าวิธีลอดตายก็คือต้องไม่ได้กินด้วยความอยากไงคะ กินเดียวกินกินเพื่มบําบัดก็คือกินรักษาต้องใช่ต้องไม่สนใจว่ามันอร่อยหรือเปล่าคุณสามารถเอามะละขี้นกทีละครึ่งกิโลมาคั้นน้ําแล้วกระดกได้ไหมนั่นคือวิธีการรักษาร0 0 7เผักผลไม้ส0บเคาร์โบไฮเดรตเป็นเชิงซ้อนไม่ขัดสีนะคะเขาสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะสิบเปอร์เซ็นต์เป็นโปรตีนอีกสิบเปอร์เซ็นต์ขอโทษนะคะอะไรก็ได้ตามใจ คือให้ให้เรามีอัรรถนิดนึงแต่10%เปนี่ยไม่ใช่ไอติมถ้วยนึงใช่ไหมคะมันเกินงั้นดูในหนึ่งจานก็กินไอติมได้3มช้อนไงชีวิตก็ชีวิตก็มีความสุขที่เปิดเมนูมาเลยได้ไหมยกตัวอย่างก็สลัดผักที่มีรสขมมาราคีนกมอระใบโบโบกใบโบโบกตําเลึอหนะคะตําลงไดบอลเพชรคือพอให้คีโบมา ระบบสัมผัสมันพังไงก็กินจืดไงคะเพราะมันมันพังหมดเลยทุกระบบไม่สามารถกินอาหารรลู้รสได้หลังจากให้คีโมจบ54ขวดแล้วเนี่ยร่างกายโอแล้วคุกกี้ก็ให้จบ54เลยเหรอใช่จบค่ะจบเลย1ปีคือเราไม่ได้ปฏิเสธการรักษาในแพทย์แผนปัจจุบันมันมีความจําเป็นใช่แต่ว่าเราต้องใช้ธรรมชาติมาฟื้นฟูเซลในร่างกายของเราถูกต้องโอ้โหคำนี้ดีมากๆเลยนะคะ